ไผ่แดงบทประพันธ์หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชสิทธิแห่งชนกรรมอาชีพท่านสมภารครับท่านสมภารกำนันเจอมาร้องเรียกสมภารกลางที่หน้ากุฏิผมมีเรื่องเดือดร้อนจะมากวนใจท่านสมภารอีกแล้วเรื่องอะไรกันท่านกำนันสมภารร้องตอบออกมาจากในห้องพลางรีบหยิบจีวรขึ้นห่มแล้วก็เดินออกมารับกำนันที่หน้ากุฏิกำนันเจิมยกมือไหว้สมภารแล้วตอบว่าเรื่องเจ้าแคว้นเกลอเก่าของท่านสมภารน่ะสิคราวนี้มันทำผมเจ็บปวดเหลือเกินทำไมเหลือกำนันสมภารถามแคว้นไปทำอะไรเขาอีกล่ะขณะนั้นเป็นหน้าเกี่ยวข้าวคนทั้งบางไผ่แดงกำลังออกเก็บเกี่ยวข้าวในนาบางก็เก็บเกี่ยวข้าวในนาของตนบางคนที่มีนาน้อยหรือไม่มีเลยก็รับจ้างคนอื่นเกี่ยวข้าวซึ่งกำลังสุกทุกคนกำลังสารวนทำงานไม่มีใครได้ไปมาหาสู่กันและสมภารก็ไม่ได้พบกับใครนักหมู่เนี้ยโดยเฉพาะแกวนแก่นกำจอแล้วเกือบจะไม่ได้พบเลยทีเดียวสมภารจึงไม่รู้จริงๆว่ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นถ้าจะว่าไปมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของผมแท้ๆกำนันเจิมว่าแต่เจ้าแกวนกับผมก็รู้จักกันมานานผมเองก็เห็นมันเหมือนลูกเหมือนหลานไม่น่าจะทำกันเลยเรื่องอะไรกันเหรอกำนันว่ามาเถอะสมภารพูดอย่างร้อนใจจริงๆทุกของกำนันก็เหมือนทุกของฉันฉันจะช่วยอะไรได้บ้างก็ต้องช่วยกันไปเรื่องข่าวในนาผมสิครับท่านสมภารกำนันเจิมอธิบายไอตอนไถตอนหวานผมก็ไม่ต้องขอแรงใครลำพังผมกับลูกเต่าก็ทำไหวแต่ท่านสมภารก็รู้ว่านาผมมันมากพอถึงตอนเกี่ยวผมก็ต้องจ้างคนมาเกี่ยวไม่อย่างงั้นมันก็ไม่ทันทิ้งไว้นกกาก็กินเดี๋ยวฝนก็ชะลานลงสู้มาก็จะเปียกน้ำเสียเปล่าๆผมเลยจ้างคนหนุ่มคนสาวบางนี่ให้เกี่ยวข้าวมาหลายปีแล้วก็ไม่เคยเห็นมีเรื่องอะไรแต่ปีนี้เจ้าแกวนเข้ามาเป็นหัวเรือใหญ่เขามาหาผมบอกว่าเขาเป็นตัวแทนคนงานทั้งบางเขาว่าค่าจ้างที่ผมจะให้มันตามไปถ้าผมไม่คืนให้เขาก็จะไม่รับจ้างเขาเรียกเท่าไหร่ล่ะผมบอกว่าจะให้คนละ6บาทต่อวันเลี้ยงข้าวเสร็จแต่เขาว่าน้อยไปจะเรียกถึงวันละ15บาทผมจะไปเอาที่ไหนมาให้ท่านสมภารก็รู้ว่าเงินทองเดี๋ยวนี้มันฝืดเคืองเพียงไรฉันก็ไม่รู้หรอกนะไอ้เรื่องเงินทองสมภารว่าแต่ฉันก็หนักใจแทนกำนันที่จริงๆแล้วทำยังไงกันล่ะนี่มันก็เก่งเหมือนกันผมขอชมเชยในข้อนี้กำนันเจิมตอบอย่างจริงใจผมนึกว่าเจ้าแกวนมันดีแต่พูดแต่ที่ไหนได้พอผมไปเที่ยวหาคนว่างๆพอจะรับจ้างได้มันพูดกันราวก็วันนัดกันไว้ว่าถ้าผมไม่ขึ้นค่าจ้างอย่างในแกวนเขาว่าก็ไม่มีใครยอมทำข้าวเนี่ยนะผมก็เลยยังทิ้งอยู่ตรงทุกวันนี้ล่ะขอรับน่าเสียดายจริงน่าเสียดายจริงๆสมภารบ่นแต่กำนันก็รู้ว่าแกวนเขาเป็นคนกว้างขวางในบางนี้บางทีถ้ากำนันร้องหาคนจากบางอื่นล่ะไม่สำเร็จหรอกท่านสมภารกำนันตอบสวนขึ้นทันทีผมคิดดูแล้วบางอื่นเขาก็มีไร่นามีข้าวจะเกี่ยวเหมือนกันที่ไหนจะมีคนเหลือถึงจะหาได้จริงพวกที่จะมาก็จะเป็นคนแปลกหน้าพวกเจ้าแกวนมันก็เชิงนักเลงอยู่ดีไม่ดีเกิดตีรันฟันแทงกันขึ้นอีกเรื่องมันก็จะตกหนักแก่ผมอีกเพราะผมก็เป็นกำนันที่บางนี่แล้วท่านกำนันคิดว่าจะทำยังไงล่ะผมเห็นว่าท่านสมภารน่ะชอบพอกับเจ้าแกวนกำนันตอบอย่างเกรงใจก็อยากจะขออาราธนาให้ช่วยพูดกับเขาดูเพื่อจะขอลดลาวาศอกลงมาได้บ้างท่านสมภารก็รู้ใจผมดีถ้ามันไม่หนักเนื้อบากกว่าแรงจริงๆผมก็คงไม่ขัดแต่นี่มันเกินไปไอ้ครั้นจะทิ้งข่าวเสียเลยก็เสียดายของมันทำมาจนถึงเพียงนี้แล้วแต่ก็นั่นแหละขอรับถ้าสมภารเห็นว่าไม่ใช่กิจผมก็ไม่ว่าอะไรถึงคราวเคราะห์จะต้องเสียก็ให้มันเสียไปกำนันพูดแล้วก็ถอนใจใหญ่ท่านกำนันอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนใครเลยเรื่องมันยังไม่หนักหนาถึงเพียงนั้นหรอกข้าวในนากำลังสุกจะไปทิ้งมาเสียได้ยังไงฉันจะไปคุยกับแกวนเขาเองบางทีจะทำให้เขาเห็นเหตุผลได้บ้างกระมังถ้าท่านสมภารไปพบกับเขาบอกเขาด้วยว่าผมไม่มีเงินถึงเพียงนั้นจริงๆกำนันพูดถ้ามีผมก็ไม่เสียดมเสียดายอะไรหรอก
เอาเธอกำนันฉันจะลองพูดกับเขาดูสมภารรับคำแล้วกำนันเจิมก็ลากลับไปวันนั้นหลังเพลสมภารกลางก็พายเรือไปยังบ้านแก่นแก่นกำจรสหายเก่าพอไปถึงก็เห็นแก่นกำลังนั่งจักตอกอยู่คนเดียวใต้พาลัยหน้าเรือนสมภารก็ปราศัยขึ้นก่อนว่ายังไงสหายแก่นนั่งเล่นว่างๆสบายดีอยู่หรือเวลาว่างเป็นสิทธิพึงมีพึงได้ของชนชั้นกรรมอาชีพแก่นแก่นกำจรตอบแล้วก็ก้มหน้าจักตอกต่อไปแต่ถ้าว่างนานๆเข้าก็คงจะเบื่อเหมือนกันนะแก่นนะสมภารว่าสมภารควรจะรู้ดีแก่นพูดโดยไม่ยอมเงยหน้าให้เสียเวลาเพราะสมภารไม่เคยทำมาหากินอะไรวันหนึ่งวันหนึ่งก็ดีแต่นอนกินอยู่กับวัดแก่นจะว่าอะไรก็ว่าไปเถอะฉันไม่ถือหรอกเพราะคนที่เขาอยู่ในฐานะที่น่าจะรู้ดีกว่าแก่นเขายังเคยหาความพระวันดีแต่กินกันนอนมาแล้วอย่างแก่นจะว่าบ้างก็ตามใจแต่ที่ฉันมาวันนี้ก็เรื่องเกี่ยวข้าวในนาของกำนันเจิมนั่นไงสมภารพูดอย่างอารมณ์ดีสมภารมีหน้าที่เกี่ยวข้องอะไรกับปัญหาแรงงานฉันเคยได้ยินใครก็ไม่รู้พูดว่าการทำงานทำให้คนเป็นคนดีมีเกียรติสูงหรืออะไรอะไรทำนองนั้นและคนที่พูดก็ดูเหมือนจะเป็นคนที่มีอุดมการคล้ายๆแก่นนี่แหละขณะที่สมภารพูดอยู่นั้นเจ้าเทียมกับเจ้าเอิบสหายของแก่นก็มาถึงและเข้ามานั่งฟังอยู่ด้วยแล้วไงๆล่ะแก่นถามอย่างไม่สนใจนักไอ้ฉันก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของฉันที่จะทำให้คนเป็นคนดีมีเกียรติสมภารตอบเห็นแก่นเทียมเอิบและก็พวกพ้องทางนี้อยู่ว่างๆไม่มีงานทำก็เลยมาถามดูเพื่อจะมีทางอะไรที่จะตกลงกันได้บ้างไม่สำเร็จหรอกสมภารเพทุบายหรือลมปากของคนที่ทรยศต่อชนชั้นกรรมอาชีพนั้นไม่สามารถจะหลอกลวงเราได้อีกต่อไปแล้วแก่นพูดด้วยเสียงเกร้าๆหนักแน่นแก่นหมายความว่าฉันใช่ไหมสมภารถามตีหน้าซื่อๆแก่นนั่งนิ่งไม่ตอบและทุกคนในที่นั้นก็นั่งนิ่งกันอยู่พักหนึ่งแต่แล้วเจ้าเทียมก็พูดขึ้นว่าที่เนี่ยใครมียาสูบบ้างหรือเปล่าฉันไม่ได้ทุนยามา3วันแล้วจะลงแดงตายเสียให้ได้แก่นเอื้อมมือประดิบกระป๋องยาสูบที่อยู่ข้างฝามาเปิดแต่แล้วก็ส่ายหน้าเพราะในกระป๋องนั้นมีแต่ใบตองแห้งที่ใช้มวนยาส่วนยาสูบนั้นหมดไปแล้วไม่มีล็อกเทียมเขาบอกแล้วก็พูดต่อไปว่าลองถามสมภารดูสิเผื่อจะมีบ้างเพราะคบกับคนร่ำรวยอย่างกำนันเจิมเขาคงให้ปันกันไว้มากละมั้งฉันเองก็ไม่ได้ทุนยามาหลายวันแล้วสมภารหัวเราะส่วนตัวฉันเองนั้นไม่เป็นไรมีก็สูบไม่มีก็ไม่สูบไม่เดือดร้อนแต่ยังแก่นยังเทียมนั่นไม่น่าจะขาดยาเลยงานการก็มีถมถ้าช่วยกันทำคนละไม้คนละมือก็คงจะหาอัดซื้อยาสูบได้บ้างไม่ถึงกับขัดสนหรอกเจ้าเอิบเบือนหน้าไปถมน้ำลายอย่างเปรี้ยวปากแล้วก็พูดขึ้นว่าไม่สำเร็จแน่ๆท่านสมภารคนอย่างพวกเราไม่ยอมให้ใครขูดรีดเพราะเห็นแก่ยาฉุน2 ทับเศษหรอกค่าจ้างอย่างกำนันเจิมบอกให้นั้นไม่พอยาไส้ใครไปรับจ้างเข้าก็เสียคนเท่าก็ไม่ยอมให้นายทุนเถื่อเล่นใครจะไปทำจริงไหมพี่แก่นสิทธิที่จะวินิจฉัยว่าคนจะทำงานหรือควรจะหยุดเป็นทั้งสิทธิและอำนาจของชนกรรมอาชีพไม่มีใครมาเพิกถอนสิทธินั้นจากเราไปได้เราต้องต่อสู้เพื่อสิทธินั้นแม้จะด้วยชีวิตแก่นพูดอย่างหนักแน่นฉันก็เห็นด้วยในข้อนั้นสมภารตอบเราจะทำอะไรหรือไม่ทำใครจะมาบังคับเราไม่ได้แต่ไอเรื่องค่าจ้างค่าอ่อนนั้นน่ะถ้าเราเรียกมันจนเกินไปใครเขาจะสู้ไหวกำนันเจิมแกก็ไม่ใช่ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีแก่นก็รู้อยู่เต็มอกนี่ไอ้รู้นะรู้หรอกสมภารแก่นว่าแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องของหลักการไม่เกี่ยวกับบุคคลหลักการอะไรกันแก่นสมภารถามอย่างงงๆหลักการการตั้งอัตราค่าแรงงานในไผ่แดงขึ้นใหม่ให้เหมาะสมหลักการแห่งการต่อต้านชนชั้นขูดรีดเราจะไม่ยอมให้ใครร่ำรวยจากหยาดเหงื่อของเราอีกต่อไปแก่นตอบก็ดีเหมือนกันสมภารว่าแต่ค่าจ้างตั้งวันละ15 บาทเลี้ยงข้าวด้วยมันจะไม่แรงไปหน่อยหรือแก่นฟังดูแล้วฉันก็เลยไม่รู้ว่าใครจะขูดรีดใครแล้วสมภารจะไม่มีวันรู้ได้เลยจนกว่าจะถึงวันนึงซึ่งจะสายไปแล้วสำหรับสมภารเพราะถึงวันนั้นสมภารจะถูกแขวนคอต่องแต่งอยู่บนศาลาวัดแก่นอย่าเพิ่งใจร้อนไปนะสมภารพูดอย่างเอาใจดีสู้เสือฉันก็ไม่ได้ไม่เสียอะไรหรอกเรื่องนี้แต่เสียดายของเท่านั้น
แกวนคิดดูสิข้ามคลองไปฝากขนอนข้าวในนาของกำนันเจิมกำลังสุกเหลืองไปสุดตาแต่ไม่มีใครเก็บเกี่ยวเพราะเจ้าของเองทำไม่ไหวคิดดูทางหนึ่งก็ไม่น่าเสียดมเสียดายเพราะมันเป็นข้าวของกำนันไม่ใช่ของเราแต่คิดดูอีกทางหนึ่งมันก็น่าเสียดายอยู่เพราะมันก็ข้าวของไผ่แดงทั้งบางเก็บเกี่ยวมาข้าวยุ้งฉางเสียให้เรียบร้อยแล้วมันก็จะถึงปากถึงท้องมนุษย์ด้วยกันทิ้งไว้อย่างเนี้ยแม้นกกาก็กินไม่หมดฝนตกลงมาก็งอกขารวงแล้วก็เสียเปล่าๆมันน่าเสียดายจริงนั่นเป็นเรื่องของชนชั้นนายทุนอย่างสมภารและกำนันเจิมจะต้องวิตกไม่ใช่เรื่องของชนชั้นเราแกวนตอบแต่ข้าวมันก็เป็นวัตถุเป็นทรัพย์สมบัติฉันเห็นแกวนก็ดูแก่วัตถุอยู่ไม่เสียดมเสียดายมั่งเหรอเพื่ออุดมการแล้วเราต้องเสียสละแม้วัตถุแกวนตอบว่าแล้วกันสมภารร้องอย่างหัวเสียออกได้ทุกท่าเลยนะสหายแกวนฉันไม่ได้พูดเล่นลิ้นอย่างสมภารแกวนว่าฉันพูดในความจริงสมภารก็จะต้องยอมจำนนไปเองจำนนต่อความโง่ของคนบางคนที่ไม่ยอมดูเหตุดูผลนะไม่ว่าสมภารพูดอย่างหมดความเกรงใจสมภารอย่ามัวเสียแรงมาสั่งสอนเหตุผลกับพวกเราที่นี่เลยเจ้าเอิบซึ่งนั่งฟังอยู่พูดขึ้นพวกเรารู้ดีว่าคำสอนอันคล่ำเคลอะของพวกนักบวชเป็นอุปสรรคต่อหนทางก้าวหน้าของสังคมเออวะสมภารกลางหมดขันติลงตรงนี้เองพวกเองคอยดูว่าไอ้นักบวชคล่ำเคลอะคนเนี้ยมันจะทำยังไงต่อไปก็แล้วกันกูจะต้องลงมือเกี่ยวข้าวกำนันเจิมให้เสร็จจนได้ถึงแม้กูจะต้องลงมือเกี่ยวด้วยตัวเองก็อาบัติปอนไปเจ้าเทียมพูดแล้วก็หัวเราะมึงอย่ามาสอนกูเรื่องอาบัติไอ้เทียมสมภารพูดแล้วก็เหลียวไปดูเจ้าเทียมด้วยสายตาขุ่นๆถึงกูจะต้องอาบัติคราวนี้กูก็ยอมอยู่กรรมไปจนตายแต่บางไผ่แดงนี่ยังไม่สิ้นคนดีหรอกว่าไอ้เทียมคนที่เขาไม่ใจคอแห้งแล้งเหมือนพวกเองก็ยังคงมีอยู่กำนันเจิมแกทำอะไรให้ไผ่แดงมาแล้วบ้างใครๆก็รู้อยู่ทั้งบางเดี๋ยวไอ้นั่นเมียตายเดี๋ยวไอ้คนนี้จะทำพินัยกรรมเดี๋ยวไอ้คนโน้นมีเมียแล้วก็มีลูกใครปวดหัวตัวร้อนก็ไปเอากำนันแกทั้งนั้นไหนยังจะงานหลวงสั่งมาให้ทำอีกไหนจะยังต้องคอยระวังเรื่องโจรผู้ร้ายไหนจะต้องเสียเวลาไปบ้านพวกเองเวลามึงจะโกนจกบวชนาคเออวะถ้าคนอย่างกำนันเจิมจะทิ้งข้าวในนาให้นกให้กากินให้จมน้ำจมดินเพราะไอ้คนบางไผ่แดงมันหมดจิตหมดใจหมดกตัญญูก็ให้มันรู้กันไปแต่กูจะบอกให้รู้ว่ากูจะไม่นั่งงอมืองอตีนอย่างพวกไอ้คนหัวไม่มีเงาบางคนเป็นอันขาดต้นตระกูลไทยใจทันเทียมฮานเจ้าเทียมร้องเพลงขึ้นสมภารกลางผุนผันลุกขึ้นยืนทำท่าเหมือนจะกรากเข้าไปที่เจ้าเทียมแต่รั้งสติไว้อยู่ก้าวสวบสวบลงกระไดแล้วก็ลงเรือกลับไปวัดเย็นวันนั้นสมภารกลางก็เรียกประชุมอุบาสกอุบาสิกาวัดไผ่แดงบนศาลาพอคนมากันพร้อมสมภารก็เล่าปัญหาข้าวในนาของกำนันเจิมให้ฟังแล้วก็ขอบิณฑบาตแรงชาวบ้านตรงๆให้ช่วยกันลงแขกเกี่ยวข้าวในนากำนันเจิมให้เสร็จประเพณีของไผ่แดงเราตั้งแต่ครั้งปู่ย่าตายายก็ทำกันมาอย่างนี้ถึงหน้านาหน้าเกี่ยวเราก็ลงแขกช่วยกันไปจนเสร็จทั้งบางแต่เดี๋ยวนี้มารมันเข้ามาเกี่ยวมันเอาเงินมาล่อบดบังหัวใจคนให้หมดเมตตาหมดความเผื่อแผ่ฉันขอแรงประสบทั้งหลายให้เลิกคิดเรื่องเงินกันเสียทีเรามาทำงานเอาน้ำใจเรามาช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันดีกว่าในกระบวนการของแกนแก่นกำจรนั้นมีเจ้าทิศถมคนเดียวมาร่วมชุมนุมที่วัดพอสมภารพูดจบทิศถมก็เอ่ยขึ้นว่าความจริงค่าจ้างวันละ6บาทก็ไม่น้อยพวกเราที่เนี่ยคงไม่มีใครรังเกียจเรื่องค่าจ้างไม่ต้องพูดกันอีกไอ้ทิศเรื่องในภัยแดงคราวนี้คือเรื่องขูดรีดที่พวกเองชอบพูดถึงกันอยู่ข้าจะกำจัดเรื่องนี้เราต้องตอบแทนความชั่วด้วยความดีเราต้องตอบแทนความโกรธด้วยความไม่โกรธเราต้องตอบแทนการขูดรีดด้วยความเมตตากรุณาด้วยการให้เปล่าแต่คราวนี้ไม่ใช่กำนันล็อกที่เป็นฝ่ายขูดรีดใครจะว่าข้าขูดรีดแรงงานคนอื่นก็ว่าไปเถอะแต่อย่าลืมว่าข้าไม่ได้ไม่ดีอะไรด้วยคนที่ยอมเกี่ยวข้าวเปล่าๆคราวนี้แหละจะได้รับผลตอบแทนมากกว่าข้าสิอีกคอยดูไปสิแต่ท่านสมภารทิศถมว่าฉันได้ยินพี่แกวนเขาพูดว่าถ้าใครยอมไปเกี่ยวข้าวคราวนี้เป็นเกิดเรื่องเขาจะถือว่าคนพวกนั้นทำลายผลประโยชน์ของคนงานในไผ่แดง
และเป็นศัตรูของเขาพี่แขวนเขาก็มีพวกพ้องมากเป็นชายชะกันล้วนๆไอ้ผมน่ะไม่เป็นไรหรอกเพราะรับปากลุงกำนันกับแม่แว่นเขาไว้ว่าจะมาช่วยแต่ผมกลัวจะเกิดเรื่องจริงไม่ต้องกลัวหรอกทิดถมสมภารยืนยันด้วยความมั่นใจพรุ่งนี้พวกเราที่นี่นัดกันไปที่นากำนันแต่เช้าฉันจะไปด้วยและจะไปฉันเพลที่นั่นและจะนั่งเป็นเพื่อนอยู่จนเย็นเลิกงานกันแล้วจึงจะกลับวัดใครมันจะมาเกะกะเกเรก็ให้มันรู้ไปฉันจะรับมือกับมันเองรุ่งขึ้นแต่เช้าตรู่สมภารกลางก็ไปอยู่ที่นากำนันเจิมจริงตามนัดชาวบ้านต่างก็ทยอยกันมาจนพร้อมเพรียงกันมีทั้งหนุ่มสาวคนแก่คนเฒ่าใครที่มาไม่ได้ก็ส่งญาติมาแทนไม่มีบ้านไหนขาดสมภารกลางนั่งขัดสมาธิคุมเชิงอยู่ใต้ต้นตะโกใหญ่ชายทุ่งริมคลองเพราะถ้าใครจะบุกรุกเข้ามาจะต้องผ่านสมภารก่อนข้างตัวสมภารมีกาน้ำวางอยู่กาหนึ่งสำหรับดับกระหายหรือดับพิโรธก็สุดที่จะเดาและก็มีไม้ไผ่ล้ำขนาดพอเหมาะสำหรับเป็นพลองวางอยู่อีกอันหนึ่งสมภารจะไปเอามาจากไหนก็สุดที่จะเดาได้เช่นเดียวกันอีกครู่หนึ่งชาวบ้านก็กระจายกันออกเป็นแถวหน้ากระดานตลอดท้องนาแล้วก็เริ่มลงมือเกี่ยวข้าวอย่างธรรมะธรรมแงเสียงเพลงเกี่ยวข้าวจากปากหนุ่มสาวกลางทุ่งก็ดังอยู่เจื่อยแจ่วสมภารกลางนั่งนิ่งๆอยู่พักใหญ่ๆพอได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินอยู่เบื้องหลังก็เหลียวไปดูทันใดนั้นสมภารกลางก็คว้าพลองลุกขึ้นยืนจังก้าเพราะคนที่เดินมานั้นหาใช่ใครไม่แต่เป็นแกนแกนกำจรกับสมัครพรรคพวกชายชะกันอีกหลายคนสมภารเอามือชี้หน้าแกนแล้วก็ร้องว่ากลับไปเดี๋ยวนี้ไอ้แกนมึงอย่ามายุ่งคนพวกนี้เขามาทำงานเพราะเขาใจบุญข้าขอแรงเขามามึงจะมาเกะกะระรานก็ต้องข้ามศพกูไปก่อนสมภารก็บ้าไปได้แกนหัวเราะทั้งทุ่งเนี้ยเห็นมีคนเกะกะก็แต่สมภารคนเดียวแล้วมึงมาทำไมสมภารถามพลางขยับไม้พลองในมือสิทธิที่จะทำงานและก็หยุดงานเป็นทั้งสิทธิและอำนาจของชนชั้นกามาชีพแกนตอบแล้วยังไงสิทธินั้นหมายถึงการทำงานให้เปล่าโดยสมัครใจและไม่มีค่าจ้างด้วยแกนตอบแกนหมายความว่าสมภารพูดแล้วก็โยนพลองทิ้งหมายความว่าการทำงานให้แก่สังคมเปล่าๆโดยไม่มีอะไรตอบแทนไม่ขัดต่ออุดมการณ์ของเราแต่ถ้าจ้างให้ทำก็เป็นอีกเรื่องนึงเราไม่ยอมรับจ้างในลักษณะที่ถูกขู่รีดแกนตอบยิ้มยิ้มนี่พวกเรามาช่วยลงแขกจริงๆเหรอสมภารถามไปที่กลุ่มชายชะกันที่ยืนอยู่ข้างหลังแกวนจริงสิท่านสมภารเจ้าเทียมตอบแทนทีแรกฉันก็เฉยๆแต่พอได้ยินเสียงเพลงเกี่ยวข้าวก็อดใจไว้ไม่ได้ใจมันเต้นชอบคนมันเหมือนกับมีใครร้องเรียกฉันจึงชวนพี่แกวนเขาและเขาก็เลยมากันหมดนี่แหละไอ้เพลงเกี่ยวข้าวนี่มันปลุกใจเหมือนกันเนาะสมภารถามอย่างอัศจรรย์ใจปลุกใจสิสมภารบางทีมันก็ปลุกใจดีเสียกว่าต้นตระกูลไทยที่ฉันร้องให้สมภารฟังเมื่อวานอีกสมภารกลางก้มลงคว้าพลองมาถือไว้แล้วก็คำรามว่าไอ้เทียมมึงอย่ามาวอนเจ็บตัวเอาไหนว่าจะมาช่วยกันลงแขกเกี่ยวข้าวก็รีบกระจายกันออกไปอย่ามามัวชักช้าเที่ยงตรงตะวันตรงหัวมาพร้อมกันที่นี่กำนันแกจะเอาขนมจีนมาเลี้ยงตอนเพนกำนันก็รีบกุลีกุจอเอาอาหารเพนมาประเคนสมภารกลางที่ชายทุ่งและพอตอนเที่ยงแขกที่มาเกี่ยวข้าวมาชุมนุมพร้อมกันเพื่อกินข้าวกำนันก็พูดขึ้นกับคนทั้งหมดว่าพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายฉันจับใจจริงๆวันนี้ฉันขอบใจทุกคนที่เมตตามาช่วยกันฉันเห็นใจแล้วว่าคนไผ่แดงเนี่ยเป็นคนยังไงไม่เสียทีที่ฉันเกิดมาเป็นคนไผ่แดงฉันขอบใจฉันกำนันเจิมสะดุดกึกลงเฉยๆแล้วก็ร้องไห้สมภารเองก็ต้องเบือนหน้าหนีเพราะตื่นตันอยู่ในใจเหมือนกันเย็นวันนั้นเมื่อคนกำลังเตรียมตัวจะกลับบ้านทิดถมก็เมียงเข้ามาใกล้สมภารและก็ซิบว่าแม้ท่านสมภารพูดไว้แล้วก็ตาเห็นว่าคนที่มาช่วยกำนันวันนี้จะได้ผลตอบแทนมากกว่าท่านสมภารได้อะไรวะทิดถมบุญใช่ไหมล่ะสมภารถามอย่างดีใจเพราะนึกว่าทิดถมเริ่มจะเห็นบุญเห็นกรรมจะเรียกว่าบุญก็ได้แต่ที่ฉันได้เห็นจริงก็คือน้ำตากำนันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยทิดถมตอบข้าก็เห็นเหมือนกันไหนเองว่าได้เกินข้าสมภารท้วงเกินที่ครับท่านสมภารทิดถมตอบอย่างกระหยิ่มใจวันนี้ที่กลางทุ่งแม่แว่นเขากระซิบบอกฉันว่าลุงกำนันก็ตัวเขาเห็นใจฉันมากคราวนี้
ต่อไปถ้าฉันจะติดต่อขออะไรหรือส่งผู้หลักผู้ใหญ่ไปก็เห็นจะไม่ขัดหรอกเออจริงของเองไอ้ทิศสมภารกลางปรารภขึ้นอย่างกูนี่ทำบุญเท่าไรก็เห็นจะไม่ถึงได้เมียก็คงจะต้องติดตามภัยแดงบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชในตอนผ้าป่าสีแดงเป็นบทต่อไปโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ